ไอ้ตัวเนี้ยมันจะครอบจักรวาลไอ้ตัวโปรแกรมเนี้ยมันจะครอบจักรวาลตัวเนี้ยไอ้อุเบกเพลย์ที่ผมว่าเนี่ยมันจะเก็บทั้งเรื่องของประวัติเรื่องของอะไรผลงานนะเนาะไอ้ผลงานเนี่ยซึ่งคนเข้าไปเนี่ยมันไปครีเอทไอ้นี่ได้มันไปครีเอทในเรื่องของเซกชันได้ว่าผลงานปีนี้มีอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเราทำไอ้ YouTube อ่ะมันสร้างเพลย์ลิสต์คือมันสับมันก็คือเพลย์ลิสต์อ่ะจริงๆมันก็คือเซกชันที่เราจะเก็บข้อมูลอ่ะอย่างเช่นผลงานปี2566เงี้ยมันมีอะไรแล้วจริงๆคนเรามันมีเอกสารหลายรูปแบบด้วยออกป่ะมันไม่ใช่แต่เป็น PDF มันไม่ใช่แต่เป็นภาพมันไม่ใช่มันมีเยอะดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องดีไซน์โปรแกรมที่มันเก็บลักษณะงานได้หลายๆแบบแต่แสดงผลได้ในแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยวิดีโอก็ได้คอนเทนต์ก็ได้อะไรที่มันแบบเขียนเป็นคอนเทนต์ในนี้ก็แสดงได้แสดงแบบคอนเทนต์เงี้ยตัวเนี้ยค่อนข้างชอบครอบจักรวาลแล้วเพราะว่าคิดแล้วทำนานมากอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งในสพท.ที่ไปเขียนมาแหละนะแล้วก็กำลังขับเคลื่อนใช้อยู่ต่อไปอาจจะไปซิงกับ PA ได้เหมือนกันนะนี่ผมมองตรงนี้เพราะมันก็จะมีในเรื่องของผลงานข้อมูลอยู่ในนี้ได้เงี้ยแล้วเวลาใช้เนี่ยมันก็คือว่ามันอยู่กันคนละแพลตฟอร์มก็จริงใช่ไหมแต่เราทำตัวนี้ไว้ครับอธิบายนี้จะได้แบบอ๋อมันไม่ต้องไปล็อกอินแล้วล็อกอินอีกเข้าระบบใหม่แล้วล็อกอันนี้เป็นปัญหาเรารู้อยู่แล้วคนไม่ชอบดังนั้นเราจึงทำตัวนี้ไว้ครับเขาเรียกว่าออโต้ล็อกอินอย่างนี้คือหลังจากที่เรามีแพลตฟอร์มตัวนั้นน่ะทุกคนก็มาเข้าระบบตัวนี้แล้วก็ copy code เนี่ยไปแปะในแพลตฟอร์มของเราแล้วเวลาเราเข้าไปแพลตฟอร์มก็จะมีปุ่มให้มันก็คือการเข้าผ่านปุ่มกดปึ้งมันก็วิ่งมาแพลตฟอร์มนี้เลยจริงๆเนี่ยผมเพิ่งเขียนมาวาดนี้เพิ่งแบบไอเดียได้อ๋ออย่างนี้แต่ไอเดียคือเราเข้า user เดียวแต่เราวิ่งไปแพลตฟอร์มต่างๆได้อันนี้เข้าใจเนาะคือมันอยู่กันคนละที่เลยนะหมายถึงว่ามันอยู่กันคนละเซิร์ฟเลยแต่เราเข้าโดยที่เราไม่ต้องออกแล้วล็อกอินใหม่เข้าใจเนาะระบบนี้แล้วก็วิ่งไปที่ต่างๆได้เลยนะเขาเรียกการสร้างออโต้ล็อกอินประมาณนั้นนะครับคราวนี้ก็ผมว่าน่าจะเข้าใจในเรื่องของภาพรวมแล้วเนาะคือเราสรุปวันนี้คือเราได้ระบบลงเวลาแล้วคือเราอยากจะขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันเนาะให้แบบอย่างน้อยอย่างเห็นวินัยอะไรความมีวินัยของคุณครูเนี่ยขอลงเวลาก่อนเป็นตัวเริ่มต้นแล้วทางคนครอบคุมมอนิเตอร์เนี่ยเขาก็จะเห็นเหมือนกันอย่างเช่นทุกวันเนี่ยผมก็เข้าไปดูผมก็เห็นแล้วเราก็เอาไอ้ตรงที่เขาลงเวลาในแต่ละวันนะแคปเจอร์ลงในกลุ่มไลน์โรงเรียนอะไรกระตุ้นเห็นแล้วนะฉันเห็นนะฉันเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีรูปแบบการเล่นเยอะฉันเห็นนะเธออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างเช่นผอ.จะเป็นคนเห็นข้อมูลของคนที่ลงแบบพิกัดได้เท่านั้นใช่ไม่ใช่ว่าใครจะคนอื่นจะเห็นนะหมายถึงว่าคนระดับผอ.เท่านั้นที่จะเข้าไปดูหน้าการแสดงผลอย่างเช่นหน้านี้เดี๋ยวผมอธิบายให้อีกรอบคือเราไม่ได้ให้สิทธิ์ทุกๆคนนะฮะเราเขียนเว็บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องแค่บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจเท่านั้นที่จะเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกได้อย่างคุณครูเองเนี่ยก็อาจจะเห็นแค่ว่าข้อมูลการลงเวลาของเขากับเพื่อนๆแต่ข้อมูลเชิงลึกไม่เห็นแต่ว่าแค่เห็นว่าคนเนี้ยเขาลงเวลาอะไรประมาณนั้นนะนะวันเนี้ยเข้ามาทำงานกี่โมงนะกี่โมงตรงนี้ให้ดูคอนเซปต์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งคอนเซปต์อันนี้ปุ๊บเข้ามาเนี่ยคุณครูจะเห็นแค่ตัวเขาเองแล้วก็เห็นเพื่อนๆเขาลงเวลาคนที่ลงก่อนอย่างเงี้ยอย่างนี้มีลบออกได้ไหมเขาว่าอะไรบางทีไปทะลึ่งไปลงวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยก็เลยทำให้ลบออกได้ลบข้อมูลทิ้งไปได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งวันนั้นแบบให้ลงไม่สวยเลยลบออกลงใหม่ได้แต่จริงๆทำเวอร์ฟังก์ชันนี้มานะกดรูปตัวเองเนี้ยแล้วสามารถเปลี่ยนรูปใหม่ได้ตั้งกล้องให้เห็นตัวท่านและก็สามารถเปลี่ยนรูปใหม่ได้ในที่ทำงานเป็นฉากหลังแต่นี่มันอยู่ในคอมมันไม่แสดงมันไม่แสดงผลเพราะว่าเราใช้กล้องซ้อนไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนข้อมูลเป็นรูปนั้นก็เป็นรูปเฉพาะกล้องหน้าก็มันก็คือเราก็รู้อยู่แล้วรูปคือมันโปรแกรมเนี่ยมันแอดรูปเข้าไม่ได้นะมันคือการถ่ายเรียวนะเดี๋ยวนั้นคือคนคิดระบบอ่ะคิดไปแล้วไม่ใช่ไปแตะแล้วก็ไปอินพุตภาพจากการถ่ายที่นู่นที่นี่มาไม่ได้คือกดปุ๊บต้องถ่ายเดี๋ยวนั้นเลยไม่มีปุ่มแอดภาพอันนี้โอเคป่ะในเรื่องของความซีเคียวชั้นที่1ชั้นที่1ชั้นที่2อย่างนี้บอก
ชั้นที่2คือเรื่องของพิกัดนะเช่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะอันนี้คือผอ.หรือว่าคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงเวลาอย่างเงี้ยจะเข้าไปดูข้อมูลอย่างนี้ได้เพื่อที่จะสั่งปริ้นไปให้ผอ.เซ็นหรืออะไรแล้วแต่ในแต่ละวันแล้วก็จะถูกเก็บใส่ไว้ในแฟ้ม1 เดือน 30แผ่นหรือ25แผ่นหรือ20แผ่นอะไรเงี้ยใช่ป่ะหรือจะเป็น PDF ไฟล์แล้วแต่จะเก็บแล้วแต่รูปแบบจะเก็บนะถ้าอยากจะเป็น PDF ไฟล์คุณก็แค่คลิกขวาแล้วก็สั่งปริ้นแล้วในนี้มันก็จะมีฟังก์ชันเซฟ PDF อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมอะไรมันวุ่นวายก็ทำไว้อยู่แล้วนี่ก็เซฟมันก็จะเป็นไฟล์มาตัวนึงจ้ะหรืออยากจะพิมพ์คุณก็พิมพ์ไปให้มีการเซ็นอย่างเงี้ยอย่างเขตเนี่ยเขามีคนที่รับผิดชอบอยู่2คนเงี้ยก็คือคนที่เกี่ยวกับคนดูแลระบบลงเวลา1คนแล้วก็รองผอ.เขตเห็นนะตำแหน่งรองผอ.เขตอันนี้เป็นคนเซ็นรับรองอะไรเงี้ยนะอันนี้ในกรณีเก็บไว้เซ็นนะแต่กรณีผอ.เข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกได้ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราลงในห้องก็จริงใช่ป่ะเราลงในห้องแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของเรียนเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นบ่งบอกไงว่าอ๋ออยู่ในที่ทำงานอะไรอย่างที่ผมว่านะนะซูมเข้าไปดูได้นะแล้วไฮไลท์กว่านั้นก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งให้ดูตัวนี้ all map ปึ้งเปิดมานี่จะเห็นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนอยู่พิกัดไหนเนี่ยฮะปึ๊บเนี่ยดูเลยใครอยู่ไกลสุดคนนี้ขับรถมาไงยังไม่ถึงที่ทำงานแต่ลงเวลาแล้วคือระบบรู้แต่ขี้เกียจพูดนั่นเองหรือแม้กระทั่งใครไปอบรมที่ไหนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะจริงๆมันก็เมื่อก่อนก็มีแหละเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปอบรมกันมันก็จะมาร์กเลยอยู่กรุงเทพอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะเจ๋อไหมเจ๋อแต่ว่าคนดูได้ก็ให้ผอ.มีสิทธิ์ในการดูเท่านั้นนะโอเคอย่างนี้กรณีนี้เห็นป่ะผมจะให้ดูว่าอันนี้คือกรณีที่มันมีความขัดแย้งของข้อมูลอันนี้คนอยู่คือคนอยู่ตรงนี้นะพิกัดแหละแต่ว่าภาพอยู่เขตเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเขาไม่ระบุมือถือให้มันเป็นอะไรอ่ะให้มันมีความเรียวอ่ะในเรียวของในเรื่องของพิกัดเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกมันจะมีคำสั่งในนั้นนะไอตัวระบุพิกัดว่าให้มันอัปเดตตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้อัปเดตเนี่ยมันก็แบบค้างอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่มันยืนยันได้ว่าเขาอยู่ที่เขตไงเพราะภาพมันถ่ายที่เขตจริงๆเนี่ยนะมันเป็นการยืนยันสองระแบบบางคนเนี่ยไอตรงเนี้ยไม่เป๊ะไงมือถือบางคนนะต้องเข้าใจนะพิกัดบางคนมันไม่เป๊ะนะมือถือบางคนเนี่ยแล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่องด้วยแต่เราก็ยังทำไว้ให้มันแบบยืนยันได้สองแบบไงสองรูปสองแบบอันนี้อยู่บ้านอันนี้จริงๆก็อยู่เขตแล้วนะแต่ว่าเขาแต่อย่างที่บอกมือถือไม่เป๊ะนะอันนี้อยู่เขตแล้วเห็นป่ะแต่ว่าไม่อัปเดตเนี่ยก็จะมีประมาณพวกนี้อยู่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่คนไหนนะแต่ให้เห็นข้อมูลส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ที่เขตกันอันนี้คือคนที่แบบประสิทธิภาพมือถือมันถูกต้องแล้วก็จะถูกระบุไว้ที่นี่นี่ประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะถ่ายหน้าแคบๆแต่เราก็อ๋อโอเคตัวพิกัดยืนยันว่าอยู่ที่นี่จริงอะไรเงี้ยเนี่ยเขตจริงนะประมาณนี้ครับประมาณนี้วันนี้ก็ขายของเท่านี้ก่อนนะมาเอาโปรดักต์ตัวนี้ไปใช้กันก่อนใช่ค่อยๆให้คนใช่ก็เยอะอยู่นะเขาจะปรับพอไปเยอะเลยทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมึนโลกต้องค่อยๆไปใช่ไหมเอาเริ่มจากไอ้ตัวนี้ก่อนให้สนุกกันก่อนทำข้อมูลตรงนี้ก่อนให้มันได้สักเทอมนึงให้มันอยู่ตัวเขตก็รู้ด้วยนะเขตเนี่ยแล้วมันเป็นนโยบายของทางเขตนะต่อไปรู้หมดเลยครูเนี่ยครูทั้งเขตเนี่ยมาทำงานเท่าไหร่หมายถึงว่ารู้หมายเขาว่าลาเท่าไหร่ไปราชการเท่าไหร่รู้ข้อมูลเชิงรัฐสนเทศในแต่ละวันหมดเลยอันนี้เป็นเองตั้งนานแล้วจำได้เกินที่ตอนที่เราลงกันตอนนั้นที่สปช.ให้เราลงตามเด็ดเมื่อปีพ.ศ.ไหนเขาเคยลงกัน58 59ไงจำได้ไหมที่ให้ลงแบบโรงเรียนต้องลงแบบมีคอมตัวนึงอยู่ห้องเรียนแล้วก็ต้องเปิดเน็ตไว้ใครมาคลิกช้าปุ๊บมันก็จะไม่ให้คืออะไรเป็นแบบไหนลงเวลาด้วยเหรอโปรแกรมลงเวลาผมก็ถอดว่าผมมาช้าก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงตอนปี58ถ้าจำไม่ผิด58 57 58ประมาณเนี้ยลงช้าอยู่แป๊บนึงปัญหาก็คืออันเพิ่งเพิ่งมาอ๋อเหมือนอันนี้เพิ่งมาทำงานใช่มีมาแล้วเหรอมาเช้าต้องมานั่งกดกันน่ะโหโหยมันวุ่นนะตอนยุคนั้นมือถือมันยังไม่เฟื่องนะมันมือถือมีอ๋อแต่ด้วยว่าต้องลงเครื่องที่เป็นเครื่องกลาง
ทุกคนต้องมาลงเครื่องกลางเท่านั้นที่เมืองอ๋อมีเครื่องเดียวโอ้อย่างนั้นเลยไม่โอเคไม่โอเคใช่ไหมมันไม่มีมาเช้าก็มาเช้าอ่ะตอนนั้นมันดูกลายเป็นไม่ได้อำนวยความสะดวกจะเป็นภาระนะอย่างนั้นมันกลายเป็นภาระใช่ถ้าสะดวกอย่างที่เราว่าเนาะอยู่ตรงไหนก็ได้ของโรงเรียนเนี่ยเมื่อกี้ฟังครูสะท้อนก็คือว่าบางทีอยู่ตรงนู้นขี้เกียจมาตรงนี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเพราะเอื้อแล้วคราวนี้คุณแค่ทำข้อมูลให้ถูกต้องแค่ตัวนี้ก็สนุกแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะเพราะเราไม่ได้พูดว่าใครมาช้าหรืออะไรเงี้ยเขามาอยู่แล้วแหละมีวินัยเขาแหละแต่อันนี้มันปิดเทอมเนาะแต่เดี๋ยวผมจะเขียนหน้านี้ให้แอดมินโรงเรียนจะเข้าไปคิดแมเนจข้อมูลตรงนี้ได้อย่างใครไม่รู้เมื่อกี้เห็นเป็นแอดมินโรงเรียนนะก็เดี๋ยวคนนี้ต่อไปเขาจะเข้าไปดูของแต่ละคนแล้วก็พิมพ์เขาเรียกพิมพ์โค้ดให้พิมพ์โค้ดให้ครูแต่ละคนละคนให้เอาไปส่องในครั้งแรกกันอะไรเงี้ยสองครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวก็จะมีการสอนสร้างปุ่มในมือถือเท่านั้นเองให้มันล็อกไว้เพราะบางครั้งมันหายไปอยู่นะไอ้ปุ่มตรงเข้า Google ที่ปุ่มนั้นน่ะใช้พี่ว่าถ้าเป็นไอ้พวกAndroid ใช้ Opera นะแต่ถ้าเป็น Apple ให้ใช้ Edge ตรงเนี้ยที่มันหายไปเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกมันขึ้นอยู่ใช่ป่ะอันนี้ Apple ป่ะApple Apple เดี๋ยวลง Edge ไว้ได้เลย Microsoft Edge Microsoft Edge ครับของพวกนี้ของฟรีอยู่แล้วก็ต้องลงไว้ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันหายอีกก็จะบอกเอาลิงก์หายเข้าลงทะเบียนไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาไม่ต้องห่วงต้องแก้ไว้ตลอดปัญหาเจอมาเยอะเจอมาหมดแล้วอะเจอมาหมดแล้วมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะที่จริงทั้งระบบการมาเป็นไงแบบเช่นเด็กอ่ะเช่นเด็กเหมือนมัธยมใหญ่เขายังมีอย่างเช่นเอาโค้ดมายิงปุ๊บมันก็รู้ว่าเด็กคนนี้มาเรียนแล้วเด็กก็มีฮะเด็กก็มีถ้าเราจะเล่นนะเด็กก็มีโค้ดมันไม่หายล่ะอะไรนะมันต้องห้อยคอบัตรนักเรียนอ๋อนี่พี่คิดงี้คือว่าบัตรนักเรียนอ่ะมันควรจะคีย์เอทเป็น QR โค้ดให้เขาเลยก็คือหมายถึงว่าเมืองมีรูปด้วยเนาะมีแล้วก็มีโค้ดเขาแต่มันหายล่ะคือเด็กเล็กมันไม่เหมือนเด็กไหนนะหรือว่าเด็กเล็กคงแต่ก็เปอร์เซ็นต์หายถึงแต่เรื่องบัตรเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างว่านะของพกติดตัวอะไรเงี้ยมันก็หายได้แต่ว่าสิ่งที่มันหายไม่ได้คือมันอยู่ในระบบแหละทุกอย่างข้อมูลของพวกเด็กมันอยู่ในระบบหายก็ปิ้นใหม่ลงเวลาเด็กได้ว่ามาเรียนสแกนลายนิ้วมือเงี้ยไม่ทำแบบเราเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้มันจะเปลืองพื้นที่แค่ว่าเขาว่าเก็บว่าคือแล้วใครเป็นคนลงล่ะครูรู้นักเรียนลงอย่างนี้ด้วยกันใครเป็นคนลงแสดงว่าเราต้องติดแท็บเล็ตไม่นั่งเรียนเนี่ยไม่ใช่ก็คือจริงๆมันเหมือนกับว่าใครคือเด็กมีอุปกรณ์เด็กมีอุปกรณ์ไม่อนุญาตไม่อนุญาตใช่ไหมงั้นก็แสดงว่าต้องจัดการที่ห้องเรียนก็ครูก็อาจจะเปิดหน้าจอแล้วมันจะมีรายชื่อเด็กไงก็ติ๊กอะไรเงี้ยคือมันมีวิธีการจัดการสองแบบก็คือว่าให้เขาจัดการข้อมูลเองไหมหรืออย่างที่สองก็คือมีเครื่องให้คุณเอาหน้าไปส่องอะไรเงี้ยแล้วก็กดยืนยันมันขึ้นอยู่กับเราลงทุนไงเราจะลงทุนแบบถูกสุดมันจะเป็นแบบนี้ระดับกลางเป็นแบบนี้ระดับสูงเป็นแบบนี้จะแบบไหนแต่ทุกอย่างคือมันต้องเรคคอร์ดข้อมูลเนี่ยพื้นฐานคือต้องเรคคอร์ดข้อมูลแต่จะเรคคอร์ดแบบไหนแบบเป็นรายบุคคลทำเองหรือว่าคุณครูเป็นผู้กระทำข้อมูลให้เด็กเล็กคุณครูเป็นผู้กระทำเด็กโตมาหน่อยใช้ระบบอะไรอย่างนั้นใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงมันก็เหมือนกับเราถ้ามีแท็บเล็ตอยู่ในมือตัวหนึ่งของครูเองเขาก็แค่ติ้มครูก็ใช่ครูก็เปิดเข้าไปมันก็จะมีรายชื่อนักเรียนปึ๊ดขึ้นมาเลยจิ้มเข้ามาแล้วก็ติ้มครูก็จิ้มมาใช่อย่างนั้นไม่ง่ายกว่าก็ใช่ไงถึงบอกว่าเอารูปแบบที่ง่ายที่สุดไงว่าแบบไหนเราเลือกได้แสดงว่าในมือถือครูก็ติ๊กได้ในมือถือครูก็เข้าไปฟังก์ชันนั้นได้ก็จะมีรายชื่อนักเรียนปึ๊ดออกมาเลยครูก็ติ๊กมาอะไรเงี้ยนะก็ใช่ไงฟังก์ชันง่ายสุดเลยว่ามันมาเรียนอย่างนี้มาแล้วก็กดผมเลยถามไงว่าจะให้เขาเด็กเขาเช็คเองหรือว่าเราเช็คให้เขาเราเช็คเพราะว่าเด็กเรียนผมไม่มีมือถืองั้นเดี๋ยวผมในมือถือไอ้โปรแกรมลงเวลาของครูเนี่ยจะมีโปรแกรมอีกตัวนึงให้เช็คชื่อนักเรียนก็จะมีปุ่มอันนึงเช็คชื่อนักเรียนให้คืองั้นแสดงว่าโปรแกรมที่ควรจะมีเบื้องต้นเนี่ยเรื่องวินัยในพื้นฐานของการมาเรียนเนี่ยก็คือเรื่องของครูกับนักเรียนแล้วพอก็จะรู้ได้ว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยอย่างเช่นถ้าไอ้ห้องไหนเป็น0นะแสดงว่าครูนั้นยังไม่เช็ค
ยังไม่เช็คชื่อนักเรียนมันก็จะมีมันก็จะมีตารางข้อมูลให้นะอย่างของที่เขตเป็นตารางข้อมูลแบบแยกหนูอะไรนะกลุ่มงานใช่ไหมกลุ่มงานนู่นเนี่ยแต่ของพอจะเป็นชั้นป .1 2 3 4 5อะไรเงี้ยก็จะเห็นข้อมูลเด็กมาลาหรืออะไรเงี้ยอันนี้adapt ละ adapt เป็นของเรียนเป็นแบบนี้แหละเนี่ยแล้วถ้าเราอยากได้ข้อมูลเชิงสนเทศวันไหนรายงานนะเราก็แค่เลือกวันเวลาตุ้มออกมาเป็นนะอยากดูวันไหนล่ะง่ายนิดเดียวก็เท่านั้นเองมันควรจะเป็นสารสนเทศเรื่องงานบุคคลใช่ไม่ควรสอนแล้วก็มีสถิติไอ้เด็กคนนี้ปีนกันมาขาดเรียนเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะคืออย่างไอ้พวกขาดมากเนี่ยแต่ขึ้นโชว์นึกออกป่ะข้อมูลไหนที่มันบกพร่องเยอะๆจะขึ้นโชว์ให้ไอ้นี่มันขาดเยอะเว้ยไอ้ไหนมันไม่ขาดปกติก็ไม่แสดงหรอกแล้วก็อาจจะเขียนโค้ดว่าขาดมากกว่า10วันนะคือใครเลือกดูได้ด้วยขาดไม่ขาดเลยคือใครอะไรเงี้ยนะแต่คุณครูต้องกระทำข้อมูลทุกวันตรงนั้นนะจะทำข้อมูลในวันที่มาทำงานนะฮะอันนี้คือข้อหนึ่งอันนี้ก็เราได้ตัวที่สองแล้วนะลงเวลาเราเองด้วยแล้วก็ลงเวลานักเรียนด้วยแล้วก็เรื่องแผนการสอนต้องมีนะฮะอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับงานของเขตพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะงานสอนอแผนการสอนต้องมีแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเราไปจริงจังกันที่โรงเรียนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่แล้วก็ไปอะไรไปเวิร์กช็อปเขาเรียกไปเวิร์กช็อปการกระทำข้อมูลแบบละเอียดกันตรงนั้นแค่นี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรใหม่นั้นวันนี้นะคือผมมีหลายๆอย่างแล้วแค่เอามาบูรณาการเอามา mix กันเป็นเรื่องของโปรแกรมตัวเดียวเอามาถ่ายจริงด้วยเพราะว่าเราไม่เคยใช้เขียนไปเยอะคือเขียนไปเยอะมากตอนนี้เอามา mix แล้วอันนี้เอา mix ตัวนี้ใช้อะไรมิกรวมกันแล้วเราก็จะได้สารสนเทศแบบบูรณาการไปใช้ดีนั่นก็ดีที่ผอ.มีวิสัยทัศน์นะมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ซึ่งหายากนะหาผู้บริหารที่เข้าใจตรงนี้ยากก็จะมีคนที่สามารถทำได้อย่างเช่น create ในเรื่องของการช่วยการ create ภาพลักษณ์ของเว็บเบราว์เซอร์ไฟล์ทำได้เนี่ยเขาทันสมัยแล้วมันมีทฤษฎีอยู่ข้อหนึ่งนะนั่นคือว่าระบบจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนใช่มันจะมีมันคือเราต้องเข้าใจมันจะมีทฤษฎีข้อหนึ่งไอ้การที่ไม่มีวินัยเนี่ยบางทีเราพูดอ่ะคนเขาก็ไม่ทำตามนะแต่ว่าต้องเอาพวกไอ้ระบบอย่างเงี้ยมาเป็นตัวครอบคนจะมีวินัยเพราะโดนระบบครอบนี่แหละไม่ต้องพูดกันมากนะเอาระบบเป็นตัวตัดสินประมาณนั้นโอเคงั้นวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรนะมันไม่เยอะไม่มากเกินไปผมมองว่าใช่ใช่ค่อยๆใช้อย่าเพิ่งไปเยอะเดี๋ยวคุณครูเขาจะเหนื่อยแต่ค่อยๆค่อยๆปล่อยของทีละตัวค่อยๆปล่อยของทีละตัวแล้วก็เอาเรื่องลงเวลาเนี่ยก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะใช้พร้อมใช้เมื่อไหร่ก็แจ้งผมมานะเดี๋ยวเขียนวันนั้นปุ๊บก็ใช้ได้วันนั้นเลยหรืออยากเอาไปทดลองใช้ดูก่อนอะไรเงี้ยเป็นไปทดลองดูก่อนก็ได้นะทดลองใช้กันดูเพื่อที่แบบเปิดเทอมมาปุ๊บก็อะไรนะพร้อมใช้งานเลยนะในช่วงปิดเทอมนี่เหมือนซ้อมกันใช้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของรายชื่อเด็กเนาะคุณครูเปิดครับคุณครูก็ต้องเข้าไปกำหนดห้องเรียนเลยนะว่าคุณครูสอนห้องไหนเนี่ยเวลาคลิกมันจะได้มีไอ้รายชื่อนักเรียนห้องนั้นมาให้เรากระทำข้อมูลข้อมูลนี่ก็เราจะดึงมาจาก DMC เลยนะดึงมาจาก DMC เลยใช่โอเคดึงได้ใช่ไหมดึงได้ดึงได้ดึงได้จ้ะคือเบื้องต้นจะเอาข้อมูลจาก DMC ล่าสุดเนี่ยมาให้แล้วที่เหลือก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเอาไปแอดเอาโอเคขอบคุณมากวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสรุปสรุปของตีวันนี้โอเคก็จากที่เราได้ร่วมประชุมมาตั้งแต่9นาฬิกาเศษๆนะครับในการบันทึกการ POC ในวันนี้อาจจะมีการติดขัดบ้างในเรื่องของครั้งแรกในการร่วมชุมนุม POC เนี่ยแต่เป็นนิมิตหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการมากกว่าไม่ได้เรื่องการเน้นวินัยนะครับเป็นการเน้นการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับในการทำงานก็ต้องขอบคุณท่านสน.พนรงค์ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับในวันนี้ในการให้มาข้อคิดแล้วก็มีของเล่นเยอะมากในตัวเราก็จะได้ใช้ของที่ท่านมีให้เกิดประโยชน์ดีกว่าให้มันอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรที่จริงมีของเยอะนะครับเราดูแล้วผมก็จะได้เรียนรู้ด้วยได้กลับมาใช้สมองอีกครั้งนึงเว้นว่างการใช้สมองมานานฝากคุณครูฝ้ายนะที่ยังอยู่
ก็ไฟก็จะเป็นกำลังในการช่วยในการพัฒนาเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีไฟก็โอเคนะไม่ทันสมัยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับก็จะสุดท้ายแล้วกันจริงๆแล้วผมจะมีข้อคิดสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่เราสูญเสียพี่สุธีไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ต้องเปลี่ยน mindset เหมือนกันนะก็คือว่าคือวันนึงเนี่ยถ้าคนเรามันน้อยลงเนี่ยมันจะทำงานยังไงถ้าเราไม่คิดอะไรขึ้นมาสักอย่างมันก็คือระบบใช่ไหมอย่างผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะต้องคอนโทรลโรงเรียนทุกหมดได้ด้วยอะไรง่ายผมไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยแต่ถ้ามันมีเราได้สร้างระบบไว้อะแล้วข้อมูลมันไหลเข้ามาให้เราเองเนี่ยแล้วเราก็ใช่ป่ะเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ข้อมูลมันจะไหลมาทางเราเองคือการคิดระบบมันจะต้องคิดเพื่ออำนวยความสะดวกกับเรานะไม่ใช่เพื่อสร้างภาระนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะถ้าเราคิดขึ้นมาแล้วไปสร้างภาระเนี่ยอย่าไปคิดมันต้องคิดขึ้นมาเพื่อให้มันมาอำนวยความสะดวกเรานะแล้วมันแล้วเราเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมเราก็ต้องคิดระบบที่มันมาอำนวยความสะดวกเราเออนั้นไอ้สิ่งที่เรากำลังทำกันเนี่ยคือเราต้องมีมายด์เซตก่อนว่ามันเพื่อการอำนวยความสะดวกนะไม่ได้สร้างภาระอะไรนะครับอันนี้จะปิดประชุมแล้วก็ยังมีมาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือจริงๆจบแล้วล่ะนะจบแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็รุยสเต็ปที่2ก็คือการเขาเรียกเริ่มต้นการใช้งานหรือว่าการฝึกการใช้งานกันการฝึกก่อนเพื่อที่เปิดเทอมมาปุ๊บลงเวลากันเนี่ยแบบปึ้งปั๊มพร้อมเลยนะครับโอเคเนาะแล้วมันจะมีอีกหลายตัวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปทีละเรื่องแต่วันนี้เราก็ได้ข้อสรุปกันในเรื่องของระบบเร่งเวลาแล้วก็ตัวอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องเก็บการเก็บผลงานอะไรประมาณนั้นนะครับตัวแรกก็คือลงเวลาเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับโอเคแล้วไปลองทดลองใช้กันครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอปิดประชุมเลยบ๊ายบาย